ก็สวัสดีนะครับนะครับสวัสดีนะครับนะฮะก็มารีวิวพระแท้ๆนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะครับรุ่นมงคล88นะครับนะครับหลวงพ่อท่านสุ่นนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับหลวงพ่อท่านสุ่นปลูกเสกนะครับนะฮะเป็นเนื้อเงินนะครับนะฮะเนื้อเงินกล่องแรกนี่สวยงามนะครับสวยงามนะครับนะฮะนะครับออกปี58นะครับออกปี58นะฮะออกปี58นะครับเป็นเนื้อเงินสวยๆนะครับเนื้อเงินลงยานะครับเนื้อเงินลงยาด้วยนะครับนะฮะนะครับนะครับนี่นะฮะสวยงามนะครับสวยงามสวยงามมากๆนะฮะนะครับนี่ฮะนี่ครับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับนะฮะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะฮะของหลวงพ่อท่านสุ่นนะครับนะฮะหลวงพ่อท่านสุ่นนะครับนะฮะหมายเลข40เท่าไหร่ต้องดูครับต้องดูโอ้โหหมายเลขน่าจะ41นะครับนะฮะนะครับนะฮะนะครับนี่เป็นลายลงยาได้สวยมากนะครับของหลวงพ่อท่านสุ่นนะครับออกมาปี58นะครับนะฮะนะครับเป็นอีกเหรียญที่น่าเก็บนะครับน่าเก็บสะสมนะครับหลวงพ่อท่านสุ่นนะครับนะฮะเป็นเนื้อเงินนะครับลงยาจีวรนะครับลงยาจีวรสีเหลืองแล้วก็ลงยาพื้นสีน้ำเงินนะครับสวยๆอย่างนี้แล้วก็มีอีกเหรียญนึงนะครับนะฮะหลวงพ่อท่านสุ่นจะเป็นลายธงชาตินะครับนะครับเป็นลายธงชาติแบบนี้นะครับนะฮะสวยๆนะครับเนื้อเงินลายธงชาตินะครับก็เป็นพระยุคใหม่ก็จะทำลายธงชาติออกมานะครับนะเป็นพระยุคใหม่ๆก็ราคาก็กำลังแรงอยู่เหมือนกันนะครับหลวงพ่อท่านสุ่นนะครับนะฮะก็ราคาก็กลางๆก็ยังไม่ตกนะครับก็มีคนเช่าเล่นหานะครับแถวภาคใต้นะครับนะที่ศรัทธาหลวงพ่อท่านสุ่นนะครับเยอะแยะนะครับไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญอะไรอ่ะเหรียญราหูนะครับก็มีนะครับเหรียญราหูเดี๋ยววันหน้าผมจะมารีวิวให้ดูนะฮะเหรียญราหูโชคดีมีทรัพย์นะครับนะฮะหลวงพ่อท่านสุ่นไม่ว่าจะเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับหลวงพ่อท่านสุ่นนี่สวยมากนะครับนะเดี๋ยววันหน้าผมมารีวิวให้นะครับนะนะฮะนะครับนี่เป็นเหรียญเงินนะครับนะฮะเหรียญเงินสวยๆอย่างนี้นะครับลายธงชาตินะครับรายละเอียดนะครับดูนะครับดูไปช้าๆนะครับช้าๆชัดๆนะครับไม่ต้องซูมนะครับรุ่นนี้นะครับนะนะครับซูมก็ไม่เหมือนตาเราแบบนี้นะครับนะฮะเพราะยังไม่มีปอมนะครับยังไม่มีปอมนะครับหลวงพ่อท่านสุ่นนะครับเหรียญแบบนี้ยังไม่มีปอมนะครับนะฮะน้อยมากที่จะปอมนะครับนะฮะนะครับนี่บล็อกนะครับดูบล็อกนะครับนะฮะสายฝนอย่างนี้นะครับนะฮะอันนี้หมายเลข82นะครับนะฮะเหรียญลายธงชาตินะครับนะฮะเหรียญนี้นะครับเหรียญลายธงชาติแล้วก็ลงเนื้อเงินลงยานะครับเนื้อเงินลงยาอย่างนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวโฟกัสกล้องก่อนนะฮะนะครับเหรียญแบบนี้นะครับนะฮะรวมทั้งกล่องกำมะหยี่นะครับนะฮะเหรียญนึงราคาจองนะครับราคาจองที่ออกจากวัดปี58ฟังนะครับออกจากวัดตั้งแต่ปี58นะครับนะฮะปี58ราคาจองก็อยู่ 2,000 บาทนะครับนะครับนี่ก็ผ่านมาปี58นี่กี่ปีละพระ5ปีแล้วนะครับนะนะครับนะฮะหลวงพ่อท่านสุ่นนะครับนะครับเป็นอีกเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะฮะนะครับโอ้โหทั้งมีทั้งทำออกมาหลวงพ่อท่านสุ่นนี่ทำราหูและทำท้าวเวสนี่ขึ้นมาแบบสุดยอดจริงๆเลยนะครับนะดังมากนะครับยิ่งเหรียญราหูแบบนี้นะครับนะเหรียญราหูนี้คนกำลังฮิตกันแล้วครับนะฮะให้โชคให้ลาภนะครับมีคนถูกหวยแล้วก็ท่านก็ศรัทธาแล้วก็มีคนไปบูชากันเยอะนะครับเดี๋ยวนี้ก็หายากนะครับเหรียญราหูเดี๋ยววันหน้าผมมารีวิวให้นะครับนะนะครับนะเหรียญหลวงพ่อท่านสุ่นนะครับนะครับเป็นเหรียญเสมานะครับแต่เนื้อทองแดงผมน่าจะหมดแล้วนะฮะเนื้อทองแดงผมหมดเลยนะครับนะฮะไม่มีจะให้มารีวิวให้ดูนะครับวันนี้ก็รีวิวเนื้อเงินไปก่อนนะครับเนื้อเงินไปก่อนนะฮะนะครับนี่สวยๆอย่างนี้นะครับหลวงพ่อท่านสุ่นนะครับวัดนะครับนะครับวัดเกาะหวายนะครับจังหวัดปัตตานีนะครับวัดเกาะหวายจังหวัดปัตตานีนะครับเป็นอีกเหรียญที่น่าเก็บนะครับนะฮะพุทธคุณเกินล้านจริงๆนะครับพุทธคุณเกินล้านจริงๆนะครับพระสายใต้นะครับมีหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็ไม่มีตายโหงนะครับที่เขาพูดนะครับนะคุ้มภัยได้ดีนะครับนะฮะผมก็มีเหรียญเงินอยู่2เหรียญนะครับที่จะมารีวิวให้ดูนะครับลายธงชาติ
ลายธงชาติแล้วก็ลายลงยาน้ำเงินนะครับลงยาจีวรด้วยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับนะราคาก็นั่นแหละครับราคาจองก็อยู่ 2,000 บาทนะครับราคาที่จองใบจองเลยนะครับ 2,000 บาทนะครับนะฮะตอนนี้ก็ราคาก็ขยับแล้วนะครับขยับเข้ามาขยับขึ้นอีกนิดหน่อยๆนะครับพระไม่ได้เป็นกระแสมากมายแต่ก็กระแสทางใต้ก็ยังเป็นที่นิยมนะครับแถวภาคใต้จังหวัดปัตตานีนะครับหลวงปู่ทวดนี่ออกจังหวัดปัตตานีนี่เยอะนะครับมีออกวัดช้างให้มีออกวัดเกาะหวายมีออกวัดหลวงพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะนะครับหลวงพ่อพรมวัดพลานุภาพอย่างนี้ครับออกไปตรงก็มีเยอะๆนะครับออกแล้วก็ออกมีแถวนครวัดทรายขาวจังหวัดปัตตานีอีกนะครับโอ้โหเยอะเหลือเกินนะครับนะหลวงปู่ทวดนะครับเดี๋ยววันหน้าเราจะมาจับรีวิวให้หมดเลยนะครับนะครับจะจับรีวิวมาให้หมดทุกชุดทุกอะไรนะครับนะว่ามีกี่รุ่นหน่อยนะครับนะถ้ามีโอกาสได้เช่ามารีวิวให้นะครับนะครับใครอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อมาที่ Facebook พันอีสาน Channel นะครับนี่สวยๆอย่างนี้บล็อกเดียวกันนะครับสวยๆจริงๆนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูอีกชัดๆช้าๆชัดๆ อีกสักรอบนะครับหัวโตนะครับพิมพ์หัวโตนะฮะอย่างนี้นะครับนะขอบตัดนะครับเนื้อเงินนะครับนะฮะสวยๆนะครับนะฮะรายละเอียดอย่างนี้นะครับต่อโค้ดต้องเป็นแบบนี้นะครับโค้ดนะครับโค้ดเนื้อเงินนะครับนะฮะโค้ดเนื้อเงินนะครับแต่เดี๋ยวเนื้อทองแดงเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีนะครับหลวงพ่อท่านสุ่นปีมงคล88รุ่นมงคล88ปี5ปี58นะครับนะฮะเหรียญทองแดงก็ผมก็เห็นเยอะอยู่นะครับเห็นเยอะอยู่เดี๋ยววันหน้าก็จะมารีวิวให้นะครับนะครับเห็นเยอะอยู่นะครับผมก็จะไปหาเช่าบูชามาแล้วก็มารีวิวให้ทุกท่านได้ดูนะครับนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเนื้อบนๆเลยนะครับนะฮะผลิตก็ไม่เยอะนะครับรุ่นนี้นะครับมงคล88นะครับแต่เนื้อทองแดงจะเยอะหน่อยนะครับนะฮะรุ่นเหลืองล่างๆก็จะเยอะหน่อยนะครับนะฮะเนื้อเงินผลิตกันไม่เท่าไหร่นะครับนี่สวยๆนะครับลายธงชาตินะฮะนะครับกล่องต้องเป็นกล่องกำมะหยี่อย่างนี้นะครับนะฮะกล่องกำมะหยี่แบบนี้นะครับสวยๆนะครับนะแล้วก็จะเขียนด้านในว่านะครับนี่อย่างนี้นะครับรุ่นมงคล88หลวงพ่อท่านสุ่นนะครับนะฮะหลวงพ่อท่านสุ่นนะครับพ.ศ. 2558นะครับเป็นเหรียญแท้ดูง่ายนะฮะยังไม่มีปลอมนะครับยังไม่มีปลอมขึ้นมานะครับเก็บได้สบายใจนะครับเก็บได้สบายใจพุทธคุณพระหลักแค่นี้นะครับนะฮะพระเหรียญทองแดงก็พระหลักร้อยนะครับเนื้อเงินเนื้อสูงขึ้นมาหน่อยก็เป็นหลักพันนะครับหลักพันนะครับนะก็เก็บได้สบายใจนะครับยังไม่มีปลอมยังไม่มีอะไรขึ้นมาเดี๋ยววันหน้ามารีวิวให้นะครับทั้งนี่ครับนะฮะท้าวเวสสุวรรณของหลวงพ่อสุ่นนี่สุดยอดนะครับนะแล้วก็จะรีวิวเหรียญนี้ให้นะครับเหรียญโชคดีให้นะครับเดี๋ยวจะเอาเป็น EP ไปนะครับนะฮะเดี๋ยวจะเอาเป็น EP ไปนะครับคลิปนี้ก็นะครับเราก็มานี่แหละฮะหลวงพ่อท่านสุ่นใครที่เช่าหาบูชานะครับไว้ให้ลูกให้หลานนะครับนะฮะหรือไว้ให้ภรรยานะครับเวลาขับรถเดินทางไกลแล้วก็ต้องมีหลวงพ่อทวดนะครับนะฮะหลวงพ่อทวดติดตัวไว้นะครับพกนะครับคุ้มภัยนะครับคุ้มครองคุ้มตัวเองเข้าไปนะครับนะฮะจะได้ขับรถนะฮะจะได้ไม่ประมาทและอีกอย่างนึงก็ไม่ใช่นะครับพุทธคุณก็สุดยอดนะครับเรื่องของหลวงปู่ทวดนะครับแต่เราก็อย่าประมาทนะฮะที่จะพูดเมื่อกี้นี้นะครับอย่าพากันประมาทนะครับในการขับรถแต่แฟนหลวงปู่ทวดนะครับที่คนใต้เขานับถือกันเยอะๆก็คือแฟนหลวงปู่ทวดแล้วไม่มีคำว่าตายหงนะครับนะครับต้องมีไว้สักองค์สักเหรียญนะครับนะฮะใครที่อยากมีต้องเก็บปู่ทวดสักเหรียญนะครับนะเก็บหลวงปู่ทวดไว้สักเหรียญนะครับนะฮะเอาไว้แฝนนะครับเวลาเดินทางนะครับเดินไปนู่นเดินทางไปนู่นไปนี่ขับรถขับลานะครับเดินทางไกลๆนะครับนะฮะป้องกันได้เยอะแยะนะครับพุทธคุณนะครับนะฮะพุทธคุณของท่านนะครับหลวงปู่ทวดนะครับอันนี้ผมก็มารีวิวเนื้อเงินให้2เหรียญเดี๋ยววันหน้าถ้ามีเนื้อทองแดงเนื้ออัปปาก้าผมก็จะมารีวิวให้อีกนะครับนะครับคลิปนี้ก็นะครับสั้นๆนะครับนะฮะสัก10นาทีนะครับเจอแบบนี้ก็เช่า
เช่ามาบูชาได้นะครับนะเช่าบูชงบูชาได้นะครับหลวงปู่ทวดนะครับไปเลี่ยมทองสวยๆละขึ้นคอนะครับนะฮะนะครับเผยแผ่บารมีนะครับหลวงพ่อท่านสุ่นนะครับนะฮะหลวงพ่อท่านสุ่นวัดเกาะหวายจังหวัดปัตตานีนะครับนะคลิปนี้เราก็จะลาท่านผู้ชมนะครับนะฮะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันเข้ามาเยอะๆนะครับกดไลค์เข้ามากันเยอะๆนะครับนะแล้วก็จะได้รีวิวอัปเดตพระใหม่ๆยุคต้นๆยุคนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับนะฮะนะครับถ้ามียุคเก่าๆมาแต่ยุคเก่าผมยังไม่ถนัดนะครับถ้าแบบแท้ๆแล้วเดี๋ยวผมจะไปยืมเพื่อนมารีวิวให้นะครับเอาเน้นของแท้ๆไปก่อนนะครับช่วงนี้นะครับของแท้ๆยุคนี้นะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อพัดหลวงพ่อรวยหลวงพ่อคูณนะครับหลวงปู่คำบุอะไรหลายๆเกจิอาจารย์เมืองไทยนะครับที่ยุคนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้นะครับนะครับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านขอให้หลวงปู่ทวดคุ้มครองนะครับขอให้ร่ำรวยทุกคนนะครับบารมีหลวงปู่ทวดคุ้มครองทุกท่านทุกคนนะครับให้ประสบความสำเร็จการอาชีพการงานเจริญรุ่งเรืองนะครับสาธุครับอย่าลืมกดติดตามเข้ากันมาเยอะๆนะครับสวัสดีครับ